รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะเราคุยกันเรื่องโมเดลเศรษฐกิจของจีนหลายรูปแบบในรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ15นาทีเดินถึงเศรษฐกิจในรูปแบบที่เรียกว่าให้ความสนใจกับกลุ่มของผู้สูงอายุที่กำลังจะเป็นฐานของกำลังซื้อขนาดใหญ่ในอนาคตยังมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักเมืองรองที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ในต้องการจะขยายพัฒนาการเติบโตแต่วันนี้ขอมาที่อีกตัวหนึ่งซึ่งมูลค่าการค้าการขายเนี่ยมันซ่อนหลบอยู่แต่มันมีสเกลไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่มากนั่นก็คือเศรษฐกิจในยามกลางคืนหรือขอใช้แทนคำว่าเป็นราตรีโคโนมี่ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังรายงานวิจัยจากกระทรวงพาณิชย์ของจีนเนี่ยบอกว่าการบริโภคที่เกิดขึ้นเนี่ยเกินกว่าครึ่งคือประมาณ 60% เนี่ยเกิดขึ้นในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ทุกปีที่มีการสำรวจเนี่ยนับเวลาตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงฟ้าสางคือประมาณสัก6โมงเนี่ยนะคะขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยมีมูลค่าสูงทีเดียวค่ะปี63นะถอยไป3ปีเนี่ยเกินกว่า30ล้านล้านหยวนแล้วก็ปีนี้คงต้องเติบโตเพิ่มมากขึ้นแน่อาจจะมีซบเซาในช่วงของโควิดนะคะ3ปีแต่นั่นก็เป็นโอกาสที่ทำเห็นว่ามันมีการขยายตัวในเรื่องนี้จีนเล็งเห็นโอกาสสำหรับเศรษฐกิจในตอนกลางคืนนี้อย่างไรและมีแผนจะมุ่งเป้ายังไงรวมทั้งเรียนรู้ด้วยว่าไทยเองเนี่ยเราคึกคักก็ไม่แพ้กันค่ะ24ชั่วโมงทั้ง7วันทั้ง30วันต่อเดือนและ365วันต่อปีเนี่ยเราไม่เคยว่างเว้นเลยแต่เรามองไม่เห็นมันแล้วเราจะใช้เป็นโอกาสในการขยับและชูขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเรื่องของภาคเศรษฐกิจในประเทศยังไงได้บ้างวันนี้ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการครับเกริ่นกันเรื่องต้นเราจะคุยใช้คำว่าราตรีโคโนมี่นะสำหรับจีนดิฉันเพิ่งกลับมาจากกวางซีเนี่ยเห็นชัดๆเลยค่ะว่าไปทั้งที่เมืองหนานหนิงไปดูเรื่องของรถไฟฟ้าที่เขตอุตสาหกรรมพิเศษของกุ้ยกังแล้วไปต่อกุ้ยหลินที่เรียกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ไปลงเรือลงล่องแม่น้ำเนี่ย3รอบคือกลางวันลงครูซกลางวันอีกวันนึงไปลงเป็นเรือในคลองนะคะกลางคืนก็อีกรอบนึงค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์คะก็มีลงเรืออีกแล้วก็เห็นว่ามีความคึกคักมากๆเลยสะท้อนว่าโอ้นี่ไงเศรษฐกิจกลางคืนที่เขาให้ความสำคัญค่าตั๋วก็ปลาเข้าไปนะ100 กว่าหยวนเนี่ยประมาณนั้นยังไม่นับรวมร้านค้าร้านรวงร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งถนนคนเดินตอนกลางคืนสารพัดเลยค่ะเลยชวนอาจารย์มาคุยว่าตอนนี้ขนาดของเศรษฐกิจตอนกลางคืนของจีนราตรีโคโนมี่เนี่ยมันใหญ่แบบไหนและมันโตแบบไหนในหัวเมืองต่างๆที่สำคัญโดยเฉพาะเมืองใหญ่เมืองรองอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคุณโสภิตมาชวนคุยเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าจะได้รับประโยชน์มากเลยคือเรามองภาพเศรษฐกิจสมัยก่อนเราก็นึกแต่ช่วงเวลากลางวันนะว่าเราทำอะไรได้บ้างแต่จีนเนี่ยเขาพยายามใช้ทุกชั่วโมงทุกเวลาที่มีอยู่เนี่ยพลิกฟื้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของเขาปรากฏว่าในยุคหลังโควิดเนี่ยผมคิดว่าจีนกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องของราตรีโคโนมี่เนี่ยในระดับที่สูงขึ้นอันนี้อาจจะมีหลายเหตุผลเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันชะลอไปพอถึงเวลาปุ๊บโอ้โหเขาก็ผลักดันอย่างแท้จริงก่อนหน้านี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีของจีนถึงขนาดว่ามีนโยบายออกมากำหนดเลยนะว่าจะให้ความสำคัญกับธุรกิจออฟไลน์1 หรือเสี้ยวหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจออฟไลน์เนี่ยก็คือธุรกิจช่วงกลางคืนหรือราตรีโคโนมี่โรงหนังโรงละครผับบาร์นะครับการแสดงดนตรีตกแต่งสวยงามมีคนเอาชุดมาให้เช่ามีคนมารับจ้างถ่ายภาพมีคนต่างบ้านเมืองพอสว่างสวยคนออกมาก็คึกคักคนออกมาก็ต้องจับจ่ายใช้สอยมากินแล้วก็ไปล่องเรือนะครับหรือว่าเผื่อไปชมบ้านเมืองถ่ายภาพเป็นที่ระลึกคนต่างบ้านต่างเมืองมาก็เกิดความประทับใจนะครับอยากกลับไปอีกและเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกร้อยเรียงนะเอาไว้เป็นอย่างดีค่ะผ่านมา10เดือนนะผมพยายามไปเจาะเรื่องข้อมูลมาให้นะครับเมื่อกี้คุณสมพิศบอกตัวเลขประมาณสัก30ล้านล้านหยวนนะนี่เขาปีนี้เข้าไปเนี่ยแค่10เดือนนะทะลุ40ล้านล้านหยวนไปละ
ติบโตอย่างรวดเร็วก็ทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยมองว่านี่แหละคือโอกาส1หรือเป็นกลไก1สำคัญในการที่จะมาใช้ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจในยุคหลังโควิดก็จึงเดินหน้าทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอย่างต่อเนื่องวันนี้เนี่ยเราพูดกันเรื่องการพัฒนาชุมชนเมือง200กว่าหัวเมืองนะที่ให้ความสำคัญกับรีทีโคโนมีตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เชื่อมโยงเพราะว่าบรรดาพฤติกรรมคนอยู่ในเมืองเนี่ยไฟฟ้าแสงสว่างความปลอดภัยการเดินทางสะดวกคนก็บอกว่าแต่เดิมเราประเภท 2-3 ทุ่มเราก็ต้องเข้าบ้านแล้วใช่ไหมแต่ที่เมืองจีนน่ะ 4-5 ทุ่มนะยังถือเป็นเรื่องปกติแล้วผมเชื่อว่าที่คุณโสภิตไปล่องเรือเนี่ยนะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นนะ 4 ทุ่มเมื่อถึงจะปิดไฟที่เมืองจีนตามหัวเมืองต่างๆนะจะปิดไฟประมาณ 4 ทุ่มก็เท่ากับว่าคนของเขาเนี่ยออกมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวมาใช้ชีวิตยามค่ำคืนได้ค่อนข้างมากกว้างขวางเพราะดูจนถึง 4 ทุ่มเสร็จยังเดินทางกลับบ้านได้แสดงว่าอาจจะต้องมีบริการรถส่งขนส่งสาธารณะที่ดีอาจจะเป็นรถไฟใต้ดินรถบัสรถเมล์แท็กซี่ผนวกกับความปลอดภัยที่เกิดขึ้นบางทีผู้หญิงเดินทางกลางคืนก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลก็ทำให้ราติโคโนมีเนี่ยนะว่าง่ายได้รับความสนใจอีกส่วนหนึ่งนะคุณโสภิตเรานึกไม่ถึงนะพฤติกรรมของคนในยุคหลังเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอาจจะเป็นเพราะกลางคืนมั้งอากาศมันเย็นสบายมันเห็นแสงสีอะไรที่มันเป็นวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างไปจากเดิมพฤติกรรมของคนเนี่ยอยากมาหาประสบการณ์ในยามค่ำคืนเพิ่มมากขึ้นยิ่งพอเรามองว่าเออถ้าส่วนเนี้ยนะมันขยายวงมากขึ้นธุรกิจก็เริ่มมองแล้วเอ๊ะอย่างนี้ผมทำอะไรที่อยู่กลางวันอยู่ผมก็สามารถขยายมากลางคืนได้แทนที่ผมจะจัดคอนเสิร์ตกลางวันอยู่เฉพาะในอินดอร์อยู่เฉพาะในร่มเอ๊ะผมก็สามารถมาจัดคอนเสิร์ตเอาท์ดอร์ในสวนสาธารณะใหญ่ๆได้ใช่ไหมสวนสาธารณะก็พอได้รับประโยชน์นะจากเดิมสวนสาธารณะจะปิดแค่ 5-6 โมงเย็นเฮ้ยนะสามารถขยายเวลาเปิดไฟสว่างดูแลความปลอดภัยจัดคอนเสิร์ตก็มีรายได้มากขึ้นผู้คนก็ออกมาใช้ชีวิตนะเพิ่มมากขึ้นนะรวมไปถึงรูปแบบอื่นๆนะผับบาร์ท่องราตรีต่างๆเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในเมืองจีนนะในปัจจุบันถ้าเรามองดูพฤติกรรมจะเป็นแบบนี้ไหมคะอาจารย์คือคนจีนหรือคนทั้งโลกนะก็จะมีการใช้ชีวิตกลางวันอ่ะคือเวลางานแต่พอตอนเย็นเลิกงานแล้วเหมือนกำลังจะเริ่มเป็นชีวิตส่วนตัวแต่ขยายช่วงเวลาของการมีชีวิตส่วนตัวในตอนกลางคืนเนี่ยไปไกลกว่าพื้นที่อยู่ในบ้านตัวอย่างกิจกรรมสำหรับเศรษฐกิจกลางคืนหรือราตรีโคโนมีในเมืองจีนเนี่ยก็ไม่เหมือนกับชาติอื่นถ้าเราบอกว่าเป็นกิจกรรมกลางคืนคนจะมองไปแค่ร้านอาหารผับร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออื่นใดใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีธุรกิจที่ขยายให้โตไปในตอนกลางคืนตามไปด้วยเช่นร้านหนังสือที่จะมีนั่งได้ร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มแล้วก็ฟิตเนสซึ่งฟิตเนสเนี่ยจะได้รับความนิยมมากแต่ตัวที่ไม่ได้โตมากในจีนถ้าเทียบอย่างเมืองไทยหรืออย่างในโลกตะวันตกคือผับบาร์ไหมคะอาจารย์เพราะว่ามาตรการการควบคุมการกำกับดูแลมันยังเข้มงวดอยู่สูงกว่าอันนี้มีความต่างระหว่างจีนกับโลกอื่นๆยังไงไหมคะในประเด็นนี้จีนเนี่ยผมคิดว่าเขามีความหลากหลายคือเนื่องจากว่าคนเขาเยอะเพราะนั้นเขาจะต้องสอดรับกับความต้องการหรือจริตของคนนะแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ได้นะก็คือว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เราเห็นร้านหนังสือร้านใหญ่ๆนะในหัวเมืองใหญ่ๆไม่ได้ปิดกัน 2-3 ทุ่มนะบางทีปิดกันเที่ยงคืนหรือเราเห็นร้านรวงนะครับที่วันนี้เปิดไป24ชั่วโมงไม่ต้องบ่นไม่ใช่ว่าเปิดแค่เที่ยงคืนนะเปิดกัน24ชั่วโมงเพิ่มมากขึ้นนะก็สะท้อนว่าโอกาสทางธุรกิจมันเพิ่มมากขึ้นนะมองไปในอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของการพัฒนาความเชื่อมั่นที่มันเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจยามค่ำคืนเนี่ยที่ขยายวงกว้างขึ้นใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะมันออกไปแล้วไม่ต้องกลัวมันปลอดภัยยิ่งคนออกมามากมันก็ยิ่งคึกคักแล้วมีคนบอกว่าจากการศึกษานะธุรกิจที่ไปเปิดตอนกลางคืนเนี่ยมันประหยัดตังค์ยังไงมันสามารถใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กลับมาใช้ประโยชน์ตอนกลางคืนได้ยกตัวอย่างเช่นถนนหนทางนะบางทีถึงกลางคืนปุ๊บปิดเป็นถนนคนเดินเพราะรถราน้อยล่ะก็เป็นพื้นที่ที่คนเอาร้านรวงออกมาตั้งนะอย่างบางทีฟุตบาทเขาเรียบเขาใหญ่โตหมดนะพอตกกลางคืนก็เอามาตั้งกลางวันทำไม่ได้เพราะอาจจะอากาศร้อนแต่พอกลางคืนปุ๊บไม่เป็นไรอากาศเย็นไม่ต้องเปิดแอร์นะอาจจะมีพัดลมเบาๆนะเปิดคนก็ออกมาใช้ชีวิตอย่างนี้ได้มันก็กลายเป็นรูปแบบหรือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับผู้คนเหมือนได้ทานข้าวนอกบ้านนะกลางแจ้งในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติคนเนี่ยยุคหลังโควิดเนี่ยคนใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นจุดที่เติบโตได้เยอะสำหรับในเมืองจีนที่เป็นราตรีโคโนมีก็คือเรื่องของกิจการในส่วนภาคของการท่องเที่ยวอย่างเช่น
กลุ่มของการท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมอย่างพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งก็เคยเปิดขายบัตรท่องเที่ยวเยี่ยมชมยามราตรีที่มีไฟส่องสว่างหรือว่าการล่องแม่น้ำอย่างที่ว่าแล้วก็มีการแสดงข้างทางต่างๆรวมทั้งถนนคนเดินที่อาจารย์ภจิตรบอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมีแทบจะทุกหัวเมืองใหญ่เลยนะคะแล้วก็เปิดค่ำเปิด4 ทุ่มเวลาที่กิจกรรมมันจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดสักประมาณ2:00 น.โดยทั่วเฉลี่ยเนาะถ้าตั้งแต่6:00 น.ถึง2:00 น.ถ้าหลังจากนั้นก็จะซาแล้วค่ะซึ่งตัวเนี้ยก็จะต่างจากที่ต่างประเทศหรืออื่นๆอยู่พอสมควรจีนสามารถทำเรื่องพวกนี้ได้ค่อนข้างจะดีเพราะว่ามีตัวหนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยชัดเจนที่สุดอย่างตอนดึกๆหรือว่าการไปเดินในตอนกลางคืนนะเราไม่ต้องระแวดระวังเรื่องขโมยขโจรแบบจะวิ่งราวกระเป๋าเหมือนอย่างในฝั่งยุโรปหรืออื่นใดที่เรียกว่ากลางวันก็ไม่เว้นนะแต่จีนเนี่ยในเชิงความปลอดภัยตัวเนี้ยมีค่อนข้างสูงอย่างที่ฉันไปเดินข้างนอกที่สวนสาธารณะซึ่งมืดไฟไม่ค่อยมากนักเนี่ยแต่เป็นพื้นที่ที่เราจะเห็นว่ามีคนออกกำลังกายผู้หญิงวิ่งคนเดียวออกกำลังกายได้แล้วก็มีคนไปนั่งปิกนิกโดยการหิ้วข้าวของตัวเองมาริมแม่น้ำเนี่ยทำได้แม้กระทั่งตัวเราเนี่ยออกไปเดินก็ยังรู้สึกว่าปลอดภัยเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นรถตำรวจเนี่ยอยู่เป็นระยะประจำตามจุดซึ่งสิ่งนี้มันกลายเป็นต้นทุนที่เป็นข้อได้เปรียบของสภาพที่จะมีเศรษฐกิจกลางคืนของจีนใช่ไหมอาจารย์อันนี้เป็นลักษณะพิเศษเลยผมว่าหลายท่านแฟนรายการเราเนี่ยอาจจะเคยไปเซี่ยงไฮ้นะพอไปเสร็จก็แน่นอนหนึ่งในโปรแกรมที่ทุกคนพลาดไม่ได้คือการล่องเรือที่แม่น้ำหวงผู่เพื่อชื่นชมนะต้องบอกว่าตึกรามที่สวยงามทั้งแบบ100 ปีก่อนนะในด้านตรงไหว้ทันตรงหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้หรือแม้กระทั่งของโลกอนาคตที่มีตึกช่างไห่ทาวเวอร์ที่ว่าสูงที่สุดของจีนยังฝั่งปูตงนะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในอดีตแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะเดี๋ยวนี้จีนมี200 กว่าเมืองที่เดินหน้าทำผมก็เพิ่งกลับมาจากอู่ฮั่นนะเราชอบมากเลยตอนนั่งรถข้ามสะพานเราชอบเรียกสะพานมันจะมีหลายสะพานนะหนึ่งในสะพานนั้นเนี่ยเราคล้ายๆเราเรียกชอบเรียกเปรียบว่าเป็นสะพานโกลเด้นเกตนะคล้ายๆที่เราเห็นที่ซานฟรานซิสโกอะไรอย่างนี้นะปรากฏว่าเวลาข้ามสะพานนี้เนี่ยนะมันข้ามแม่น้ำยางซีเกียงไงมันยาว3 กิโลกว่าเฉพาะแม่น้ำอ่ะสิ่งที่เราเห็นมองไกลออกไปคือว่าตึกที่อยู่ตึกริมแม่น้ำทั้งหลายเนี่ยเขาตกแต่งสวยงามมากแล้วเขาร้อยเรียงตึกต่างๆเหล่านี้ด้วยแสงสีเสียงเป็นเรื่องเดียวกันเช่นช่วงหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องท้องฟ้าช่วงหนึ่งเป็นรูปตัวมังกรที่เลื้อยผ่านไปอะไรเงี้ยนะโอ้เราดูแล้วมันสวยสดงดงามกับกลายเป็นว่าแหมเราอยากวนรถนะกลับไปดูอีกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนว่าเนี่ยแหละคือการให้ความสำคัญการตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจที่เราเรียกว่ายามค่ำคืนหรือราติโกนอมีของจีนนี่จีนพอเขาทำพวกนี้เนี่ยพอเขาเริ่มเห็นความสำเร็จเขาก็รักษาระบบนิเวศโดยรวมเอาไว้ที่คุณโสภิตเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากถ้ากลางคืนมันเกิดไม่ปลอดภัยคนก็ไม่กล้ามาใช้ชีวิตถูกไหมฮะร้านรวงก็ไม่กล้ามาเดี๋ยวถูกจี้ปล้นแต่พอเขาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มีความปลอดภัยมีไฟฟ้าแสงสว่างมีบริการขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมทุกคนก็อยากออกมาใช้ชีวิตถนนคนเดินในหัวเมืองต่างๆในเมืองจีนตอนนี้เนี่ยโอ้ยถูกตกแต่งประดับประดาบางทีบางคนนะเดินตอนช่วงกลางวันเสร็จปุ๊บกลางคืนอยากกลับไปชมอีกวิวคนละแบบใช่ไหมฮะวิวคนละแบบนะแล้วก็ด้วยอุณหภูมิด้วยอะไรต่างๆนะที่อาจจะแตกต่างกันนะครับบางทีกลางวันถ้าแดดมันเปรี้ยงคนก็ไม่อยากถ่ายรูปนะครับเพราะกลัวเป็นฝ้าบ้างนะฮะตัวจะร้อนบ้างแต่พอกลางคืนปุ๊บมันเย็นสบายหลังอาหารค่ำกลับกลายเป็นว่าอยากไปเดินท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นจีนก็ถักดันสนับสนุนให้เกิดสิ่งต่างเหล่านี้หลายเมืองเนี่ยเริ่มใช้ตัวราตรีโคโนมีเป็นเป้าหมายหนึ่งในการผลักดันรวมทั้งการบรรจุลงไปในแผนของการพัฒนาด้วยอย่างเช่นที่เฉิงตูเนี่ยนะปี64แผนเรื่องการพัฒนาให้เฉิงตูเป็นเมืองการบริโภคในประเทศเนี่ยหนึ่งในตัวนั้นก็คือการส่งเสริมเศรษฐกิจกลางคืนหรือเซี่ยงไฮ้ก็มีปักกิ่งก็มีเมืองใหญ่ก็มีแม้กระทั่งไหหนานเรียกได้ว่ากระตุ้นในแง่ของการบริโภคใช้จ่ายที่มีตัวข้างเคียงหลายตัวรวมทั้งการสั่งอาหาร delivery ด้วยค่ะอาจารย์ยอดการขายในช่วงเย็นต่อค่ำเนี่ยก็ถือว่าเติบโตขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องหนึ่งถ้าส่งเสริมเศรษฐกิจกลางคืนจีนก็น่าจะยังทำนโยบายในแง่ของการประหยัดพลังงานไม่ค่อยได้ผลไหมคะอาจารย์เพราะมันต้องใช้ไฟและแสงสีเป็นตัวช่วยด้วยเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงเรื่องการเปิดไฟเนี่ยนะในยุคแรกๆนะรัฐบาลรู้ว่าเอกชนยังไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้ย้อนกลับไป30 ปีที่แล้วแล้วกันขอความร่วมมือนะขอให้เปิดไฟ รัฐบาลเขาก็รับผิดชอบเรื่องค่าไฟตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึง4 ทุ่มพอเวลาต่อมาเศรษฐกิจมันดีเอกชนมีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นละรัฐไม่ต้องมาอุดหนุนนะเรื่องค่าไฟละเขายินดีมีส่วนร่วมนะในการดูแลค่าไฟ
ตามนโยบายรัฐบาลอันนี้ก็เป็นสิ่งวิธีคิดวิธีทำงานที่อาจจะว่าน่าสนใจนะครับแล้วบ้านเราอาจจะต้องมาคิดเพราะว่าการทำให้บ้านเมืองมันสว่างไสวมันดูสวยงามด้านหนึ่งเศรษฐกิจในส่วนอื่นได้รับประโยชน์เช่นด้านการท่องเที่ยวที่เราคุยกันไปยังรวมถึงธุรกิจรายย่อยอีกเยอะแยะไปหมดก่อให้เกิดการจ้างงานคนเหล่านั้นก็อาจจะกลายเป็นลูกค้าของธุรกิจที่อยู่ในแนวพื้นที่เหล่านั้นบางรายเขาหัวใสครับเขาต่อยอดด้วยการใช้ตึกต่างๆของเขาเนี่ยแหละเป็นจังหวะโอกาสในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์นะขององค์กรผ่านช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าคนก็จะมาล่องเรือมาเดินมาถ่ายภาพในปริมาณที่สูงขึ้นมากอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคุณโสภิตแตะประเด็นเรื่องไหหนานตอนนี้เนี่ยเมืองจีนเนี่ยอันนี้ก็จะท้อนภาพเลยว่าค่ายความสำคัญกับเรื่องของราติโคโนมีขนาดไหนรัฐบาลกลางนะให้ใช้เลยนะเป็น China Nighttime Economy Forum คือเป็นเวทีการประชุมเศรษฐกิจยามราตรีเนี่ยราติโคโนมีเนี่ยอย่างจริงจังแล้วเป็นระดับชาตินะเขาใช้คำว่า China นำหน้าก็สะท้อนว่าโอเคจีนให้ความสำคัญแล้วก็อยากพัฒนาให้ต่อเนื่องไปในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นการเติบโตในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันยังเป็นช่วงต้นของประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาจากนี้ไปเนี่ยจีนพยายามสานต่อและต่อยอดสิ่งต่างเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์ในวงกว้างที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อกี้ที่บอกว่าช่วงต้นรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนคือช่วยดูแลภาระรับผิดชอบการจ่ายค่าไฟนะนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ตอนหลังมีเอกชนหลายรายที่บอกว่ายินดีจ่ายเองจ่ายเองเสร็จแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรคะอาจารย์ที่เขายอมที่จะควักเนื้อด้วยอย่างที่บอก คนถ้าพื้นที่แถบนั้นเป็นพื้นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมตัวตึกเขาก็ได้โฆษณาเขาอาจจะมีป้ายโฆษณาอยู่แถบนั้นเขาก็ได้ขายโฆษณานะครับได้เสริมสร้างภาพลักษณ์แบรนดิ้งของเขาเอกชนจีนนะอยากทำอะไรที่สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลจีนนะครับเพราะฉะนั้นพอรัฐบาลจีนมีนโยบายแบบนี้อยากกระตุ้นราติโคโนมีภาคเอกชนก็สอดรับไปง่ายสนองตอบต่อนโยบายดังกล่าวนะแล้วก็สมประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจมหาภาคก็ได้ภาพประชาชนก็ได้พื้นที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ก็เข้ามาตัวเอกชนก็ได้รับประโยชน์จากการโฆษณาหรือว่าได้ใช้พื้นที่ต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้คนเนี่ยนะมาเพราะคนจะเดินผ่านไปผ่านมามาใช้ชีวิตเยอะขึ้นก็เป็นจุดขายจุดแสดงสินค้าที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยครับเรามองก้าวต่อไปกับสิ่งที่รัฐบาลจีนพยายามจะผลักเรื่องของแนวคิดการใช้ราตรีอีโคโนมีตัวนี้ค่ะอาจารย์เขาจะไปด้วยมุ่งด้วยทิศทางไหนคะผมคิดว่าจีนจะไปควบคู่กับเรื่องของการใช้ประโยชน์หรือการความพยายามในการพัฒนาเรื่องของธุรกิจบริการทันสมัยเราได้ยินข่าวใช่ไหมว่าจีนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับต้องบอกว่าภาคบริการค่อนข้างมากแล้วภาคบริการส่วนนี้มันจะได้รับประโยชน์จากในอีโคโนมีอันแรกเลยระยะเวลาในการทำธุรกิจมันกว้างขวางมากขึ้นเพราะคนใช้ชีวิตนอกบ้านยาวนานขึ้นตัวธุรกิจก็ได้รับประโยชน์อันที่สองธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่จีนอาจจะไม่เคยมีหรือเคยสัมผัสแต่เฉพาะแห้งๆทางทีวีนะเช่นดูคอนเสิร์ตดูหนังดูละครดูอะไรต่างผ่านจอทีวีต่อไปไม่ใช่ต่อไปอาจจะมาดูกลางแจ้งต่อไปอาจจะไปดูในโรงอาจจะไปดูชมคอนเสิร์ตนะชมทอล์คโชว์อะไรต่างๆที่จีนเดิมไม่มีนะก็จะมีมันก็เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือจีนเองก็จะได้ภาพลักษณ์ของความเป็นอินเตอร์มากขึ้นช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจจีนจัดคอนเสิร์ตทีนึงไม่ถึง2สัปดาห์500ครั้งอ่ะ เพื่อกระตุ้นให้คนออกมาใช้ชีวิตข้างนอก ช่วงเวลาสำคัญก็คือช่วงเวลากลางคืนนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สอดรับกันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดศิลปินก็ได้รับประโยชน์จากเดิมแสดงก็แสดงเฉพาะกลางวันตอนนี้แสดงกลางวันด้วยแสดงกลางคืนด้วยก็ได้รายได้ก็เพิ่มมากขึ้นคนที่เกี่ยวข้องก็สามารถได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนะโดยเฉพาะยิ่งช่วง4ชั่วโมงทองเนี่ยไอ้6โมงถึง4ทุ่มเนี่ยนะเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าคนจับจ่ายใช้สอยดื่มกินโดยใช้เหตุผลน้อยลงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นยังไงคะทานอาหารกลางวันก็ยังดูราคานะแต่พอกลางคืนไปทานอาหารกับเพื่อนต้องดื่มเมื่อกินคนก็จะไม่ค่อยนั่นละก็เต็มที่พาเพื่อนพาฝูงไปนะครับหน้าตาก็สำคัญเพราะนั้นจะกินอะไรจะใช้อะไรไม่สนใจแล้วก็ที่ผมบอกใช้เหตุผลนายหลวงใช้อารมณ์มากขึ้นผ่อนคลายแล้วรู้สึกอยากจะผ่อนคลายแล้วใช่ไหมเป็นความรื่นเริงสำราญมันก็ทำให้บริการธุรกิจที่เข้ามาใช้นะประโยชน์จากช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยได้รับผลตอบแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้นอันนี้ต่อช่วงเวลานะนะครับเพราะว่าถ้าขายเบียร์ช่วงกลางวันเนี่ยนอกจากขายได้น้อยแล้วยังขายได้ราคาปกติแต่ขายเบียร์กลางคืน
ขายได้มากไม่พอยังขายได้ราคาดีด้วยยกตัวอย่างครับถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมจีนเนี่ยก็จะเป็นวิถีความคิดอีกแบบนึงนะที่อาจจะแตกต่างจากชาติอื่นแต่จีนเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อเชื่อมไมตรีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาที่อาจารย์ภัยจิตได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ค่ะดิฉันนึกย้อนว่ามันจะมีความต่างกันระหว่างประเทศในโลกฝั่งเอเชียกับฝั่งของยุโรปและตะวันตกนะฮะอาจารย์เพราะว่าของตะวันตกตอนนี้สภาพชีวิตก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ก็คือผับร้านรวงหรือว่าเศรษฐกิจกลางคืนเนี่ยก็มีไม่ได้มากนักส่วนใหญ่คือเฉพาะร้านอาหารร้านเครื่องดื่มผับแต่พวกกิจกรรมแบบย่านถนนคนเดินย่านการท่องเที่ยวกลางคืนพวกนี้จะไม่มากเท่าฝั่งเอเชียและพอจีนสเกลไซส์ขนาดที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็จะเห็นชัดว่ามันมีมูลค่าที่ซ่อนอยู่ที่มีโอกาสจะเติบโตในอนาคตได้ทีนี้ถ้าเชื่อมโยงมาถึงประเทศไทยคะอาจารย์เราก็มีแบบเดียวกันเรามีล่องเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยานะเรามีเรื่องของการไปเดินในย่านการค้าหรือว่าไปย่านเยาวราชตอนกลางคืนที่คึกคักในกรุงเทพเป็นต้นแต่มันยังมีโอกาสที่ซ่อนอยู่ถ้าจะขยับขึ้นมาให้มันโตขึ้นและโดยเฉพาะถ้าระวังในเรื่องของธุรกิจบริการของประเทศไทยที่จะรับเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเนี่ยอาจารย์มองเห็นโอกาสที่รัฐบาลหรือว่าส่วนภาคธุรกิจเนี่ยจะใช้ในจังหวะนี้ยังไงได้บ้างคะครับผมคิดว่าถ้าเราเรียนรัฐจากกรณีศึกษานี้นะของจีนเนี่ยผมคิดรัฐบาลอาจจะบอกว่าเฮ้ยงั้นเราสนับหันมาสนับสนุนจากเดิมที่รัฐบาลก็อาจจะเฉยๆไม่ได้มีนโยบายอะไรเพราะว่าดีคือรัฐบาลบอกเฮ้ยออกมาเลย กำหนดเป็นนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องพวกนี้นะครับให้หัวเมืองต่างๆคิดและทำสิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณในเชิงภูมิศาสตร์อันที่สองผมคิดว่าสิ่งที่บ้านเรามีเนี่ยนะถ้าเราต่อยอดนะแล้วทำให้มันเป็นมิติเชิงคุณภาพที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเมื่อกี้เราบอกล่องเรือเอ๊ะผมเนี่ยไปล่องเรือเจ้าพระยาหลายครั้งนะผมนึกเสมอเลยว่าเอ๊ะทำยังไงนะไอ้สองริมฝั่งแม่น้ำของเราเนี่ยมันจะแน่นนะมันจะเห็นแล้วแบบไม่เป็นฟันหลอนะครับทำยังไงภาครัฐจะไปช่วยกระตุ้นและให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำนั้นนะเหมือนกับเวลาเราไปล่องเรือเซี่ยงไฮ้นะโอ้โหเราเห็นตึกรามบ้านช่องก็สวยงามมันก็น่าไปดูหรือได้สะท้อนสถานที่สำคัญในแต่ละจุดเพื่อให้ความรู้กับประชาชนนะครับไปเที่ยวกลางคืนเราก็ต้องดูแลนะการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยไม่ใช่วันดีคืนดีก็มีเหตุการณ์นะปล้นกันยิงกันนะครับเรื่องของการให้บริการที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็อาจจะถือว่าการว่ายง่ายจัดระเบียบแล้วทำให้มันดีเพราะเราไม่ได้ต้องการลูกค้าเฉพาะคนไทยนะถ้าเราบอกว่าการท่องเที่ยวของเราจะเป็นมิติของระหว่างประเทศจะมีรองรับชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นในอนาคตถ้าเราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีต่อไปเราก็จะเห็นชาวต่างชาตินอกจากจับจ่ายใช้สอยในช่วงเวลาปกติกลางวันแล้วก็จับจ่ายใช้สอยหรือออกมาท่องเที่ยวตอนกลางคืนเพิ่มมากขึ้นการใช้เม็ดเงินของเขาในระบบเศรษฐกิจเราก็กว้างขวางมากขึ้นขณะเดียวกันก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนได้อย่างหลากหลายครับซึ่งต้องขยายความและทำความเข้าใจว่าเวลาพูดถึงเศรษฐกิจกลางคืนหรือว่าราตรีโคโนมี่เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะพูดถึงร้านรวงที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าขายแต่อาหารเท่านั้นแต่มันยังมีการสร้างมูลค่าได้จากธุรกิจอื่นๆและกิจการอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ครับมันมีธุรกิจที่ต่อเนื่องกันเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าล่องเรือชมเซี่ยงไฮ้นะครับแน่นอนธุรกิจทัวร์ก็ได้รับประโยชน์ละนะครับคนที่ทำเรือก็ได้รับประโยชน์ละเผลอๆทานอาหารบนเรือแล้วก็เกิดใช่ไหมประโยชน์ทางธุรกิจสร้างงานสร้างอาชีพเยอะแยะไปหมดนะยังไม่นับรวมที่จอดรถก็ต้องมีเพราะรถก็ต้องไปส่งคนเสร็จแล้วก็ต้องไปหาที่จอดใช่ไหมซึ่งอาจจะต้องอยู่ใกล้ๆพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถมาพัฒนาเป็นพื้นที่จอดรถได้ตัวเรือเองถ้าให้บริการนานๆปุ๊บก็ต้องเข้าซ่อมทำไอ้ธุรกิจอู่เรือก็ได้พลอยได้รับประโยชน์นะช่างคนงานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือแม้กระทั่งการพัฒนาช่างฝีมือต่างๆเหล่านี้ก็เกิดกว้างขวางมากนะครับคิดง่ายๆถ้าผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจของช่วงเวลากลางคืนมันมากกว่าช่วงเวลากลางวันโอกาสทางเศรษฐกิจของเราก็จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัวนะคิดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันครับนอกเหนือจากการท่องเที่ยวตรงส่วนนั้นก็สามารถจะเพิ่มขยายสร้างเป็นพื้นที่ถนนคนเดินย่านแหล่งช้อปปิ้งได้แล้วก็ในตัวหนึ่งที่ดิฉันคิดว่ามีความน่าสนใจก็คือว่ากลุ่มของแหล่งความรู้อื่นๆอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงวัดวาอารามถ้าเกิดว่าจัดแต่งดีๆมันก็เปิดเป็นการท่องเที่ยวในตอนกลางคืนวัดเนี่ยจะไม่เหมาะเนาะแต่ว่าในโซนของเรียกว่าแหล่งประวัติศาสตร์ละกันแหล่งประวัติศาสตร์นะคะ
พิพิธภัณฑ์หรือว่าสถานที่ที่สวยงามมีเรื่องของการตกแต่งและการจัดเป็นการท่องเที่ยวเข้าไปเหมือนอย่างของจีนมีพระราชวังต้องห้ามแบบเนี้ยมันก็จะเป็นโอกาสที่น่าสนใจไม่น้อยเลยแล้วก็สามารถจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ครับคุณโสภิตแต่เรื่องนี้น่าสนใจนะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลายแห่งผมเนี่ยแปลกใจมากและบางทีเพื่อนมาจากต่างประเทศเราอยากจะพาเขาไปดูเขาบอกโอ้ไม่มีแสงสีเสียงเนี่ยนะมีเฉพาะช่วงเทศกาลไม่กี่วันเราก็นั่งนึกเอ๊ะทำไมเขาไม่จัดให้มันมากวันมากขึ้นถ้าแสงสีเสียงดีเฮ้ยมันต้องมีการแสดงทางวัฒนธรรมนะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องธุรกิจที่เกี่ยวข้องโทษนะวิทยาลัยการแสดงก็ได้รับประโยชน์ก็ผลิตบุคลากรเข้ามานะเพื่อสนองตอบต่อสิ่งต่างเหล่านี้แสงสีเสียงของเราก็สามารถยกระดับว่ายง่ายขึ้นสู่เวระดับภูมิภาคระดับโลกได้นะเดี๋ยวนี้จีนเนี่ยโอ้โหทำไอ้พวกกิจกรรมการแสดงแบบนี้นะเต็มไปหมดเลยบางทีเราไปบางเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แค่ภูเขาลูกเดียวนะเขาใช้หน้าผายาวเหยียดคือเห็นแบบเหมือนกับยกมาทั้งกองทัพอ่ะนะดูจากฝั่งแม่น้ำฝั่งหนึ่งเนี่ยเห็นหน้าผาผมว่าอย่างน้อยก็ต้องมี 4-5 กิโลอ่ะที่เขาเอามาใช้ในการจัดแสดงค่ะนะครับหรือแม้กระทั่งการแสดงกายกรรมตอนช่วงที่มันอยู่ในอินดอร์จัดกลางคืนคนก็ชอบไปดูนะครับการแสดงดีๆเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดนะในเมืองจีนค่ะแล้วก็ธุรกิจใหม่ที่กำลังคึกคักมากขึ้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่อีกอันหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคือกิจกรรมแบบเป็นร้านเล็กๆแล้วเปิดมีทอล์คโชว์ค่ะอาจารย์ภัยจิตได้เคยลองไปฟังไหมคะศิลปินหน้าใหม่พื้นที่สำหรับการมาแสดงเดี่ยวทอล์คโชว์ไมโครโฟนแล้วก็การละเล่นในเชิงแบบนี้ค่ะต้นทุนน้อยแล้วก็คนนิยมแล้วก็มีรอบที่มีความถี่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยกำลังเป็นหนึ่งในตัวธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็เติบโตมากขึ้นในจีนตอนนี้ค่ะจีนตอนหลังเนี่ยมีคนโดยพื้นฐานก็มีคนพูดเก่งๆอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งคนเขาเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้ลักษณะทอล์คโชว์เนี่ยก็เริ่มได้รับความนิยมนะตามผับตามบาร์ตามพื้นที่ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นการสร้างอะไรนะโอกาสทางธุรกิจใหม่นะสร้างวิถีชีวิตตอบสนองต่อความต้องการหรือสร้างสมการให้กับผู้คนของเขาค่ะนะอย่างสร้างสรรค์ครับนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันค่ะมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่นะคะยังมีโอกาสอยู่สำหรับเศรษฐกิจในตอนกลางคืนหรือเราใช้คำว่าราตรีโคโนมีที่เราเรียนรู้ได้จากสิ่งที่จีนกำลังทำในหลายพื้นที่แล้วไทยเราเองก็ทำอยู่เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่ายังไม่ได้กว้างขวางมากพอแล้วก็ต้องย้ำว่ามันไปไกลกว่าแค่เรื่องของการเปิดร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือร้านอาหารเท่านั้นแต่มันมีเรื่องของโอกาสที่เราจะขยายการรับรู้ในเชิงการท่องเที่ยวและก็เชิงศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจได้นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตปังมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice